คนที่เกิดบังคารประจำเดือนพฤศจิกาโอ้โหได้ไพ่ข่าวดีนะอาจารย์โอมเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในบังคารในรอบของเดือนพฤศจิกายนคุณจะได้รับข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกจันโลงใจสบายใจชื่นใจกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเกิดขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะคนที่เกิดบังคารหมั่นทำบุญสุนทานคิดดีทำดีนะคะสิ่งที่ไม่ดีให้แก้ไขนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้แก้ไขแล้วก็สิ่งดีๆให้คงรักษาไว้เพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นบางคนป่วยรักษาแล้วหายบางคนมีการในเรื่องของข่าวดีเรื่องโชคลาภหรือมีข่าวดีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่งานนั้นก็คือข่าวดีเรื่องการเติบโตแน่นอนเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารมีความพยายามอย่ายอมแพ้ค่ะสิ่งที่คุณกำลังเพียรพยายามอยู่กำลังจะก่อให้เกิดชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นใช้ความสามารถให้มากแล้วก็พยายามเขาเรียกว่า พัฒนาตนเองแล้วเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้คนที่เกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะได้ซื้อของชิ้นใหญ่มีโอกาสจะได้ใช้เงินก้อนหรือมีโอกาสได้รับเงินก้อนก็ได้เพราะฉะนั้นดีทั้งสองด้านถ้ามีโอกาสได้ใช้เงินก้อนก็มีโอกาสได้เงินก้อนมาเพื่อใช้จ่ายเพราะฉะนั้นดวงในเรื่องของการเงินก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณมีโอกาสจะได้ดูแลตัวเองนะคะเพราะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการดูแลตนเองรักษาตนเองถ้าร่างกายป่วยก็คือได้รักษาแล้วหายถ้าคนที่ดีอยู่แล้วอาจจะดูแลให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักค่ะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเช่นคนที่เพิ่งคบรักกันมีโอกาสได้พัฒนา มีโอกาสได้วางแผนเรื่องอนาคตหรือบางคนอาจจะวางแผนเรื่องการมีครอบครัวมีบุตรมีลูกเล็กเด็กแดงก็เป็นได้ช่วงนี้เทศกาลพอดีใช่ค่ะมีแต่งงานดาราลงดาราก็แต่งกันไปหลายคู่มันเป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะสำหรับเดือนนี้ก็มีหลายคู่ที่in love แล้วก็ขอกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนวันอังคารก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีทำให้คุณสบายใจเพราะฉะนั้นในหลายๆเรื่องก็พยายามไปลอยกระทงนะคะสิ่งไหนที่เครียดก็ปล่อยออกไปสิ่งดีๆก็รักษาไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปให้ดียิ่งๆขึ้นไปแล้วกันเนาะโอเคอีกหนึ่งวันค่ะนั่นก็คือวันอังคารดีนะรวมญาติพี่น้องน่าได้ญาติโกโหติกามารวมกันนะลอยกระทงงานกฐินเนี่ยได้ใช่เดือนนี้เดือนบุญกฐินด้วยนะสาโดมนะลอยกระทงก็มีทั้งงานกฐินงานลอยกระทงด้วยใช่ค่ะ